310ที่นั่งเนี่ยขาดอีก66ที่นั่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในสมการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่จะมี66ที่นั่งอ่ะได้ถึงเนี่ยมีพรรคเดียวครับคือพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวเท่านั้นจะชี้ขาดให้พรรคก้าวไกลที่คุณพิธาจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้และพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศด้วยว่าจะไม่ร่วมกับรัฐบาลใดก็ตามที่มีพรรคการเมืองจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็แปลว่าต่อให้คุณพิธาอยากได้พรรคภูมิใจไทยถ้าเงื่อนไขนี้ยังอยู่ไม่ถึงฝันเขาก็ไม่ไปครับก็แปลว่าเตรียมปิดฉากพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้เลยสูตรทางการเมืองที่มีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราก็ต้องยึดเรื่องการบริหารประเทศเป็นเรื่องหนึ่งกับเรื่องการปฏิบัติการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีเป็นอีกเรื่องหนึ่งสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือคนจะบริหารประเทศได้เนี่ยจะต้องมีส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย250ที่นั่ง250ที่นั่งจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะใครคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับแต่ยังไม่สามารถมีเสียงได้ถึง250ที่นั่งคุณบริหารประเทศไม่ได้ไม่ว่าจะผ่านงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นขั้นต่ำคือ250ที่นั่งนะครับเฉพาะบริบทข้อแรกในตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าฝ่ายค้านเดิมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยมีเสียงรวมกันเกิน250ที่นั่น okay. ปัจจุบันรวมกัน 5-6 พรรคเนี่ยรวมได้ตามที่คุณพิธารวมกันโดยทฤษฎีเนี่ยนะครับ310ที่นั่งซึ่งสูงกว่า250แน่ๆนะครับแปลว่าถ้าเขายังจับกันอย่างเหนียวแน่นได้ต่อไปเนี่ยไม่มีใครจัดตั้งรัฐบาลในฝั่งรัฐบาลเดิมได้อีกต่อไปนะครับนี่คือแบบที่1นะครับอย่างไรก็ตามในประการที่2ก็คือถ้าเราจะมีนายกรัฐมนตรีจากฝั่งที่รวมกัน310ที่นั่งคุณจะต้องรวมเสียงสมาชิกรัฐสภาให้ได้ถึง376ที่นั่งนะครับซึ่งสูงกว่า310แปลว่าตอนนี้ขาดอีก66ที่นั่ง66ที่นั่งนะครับและคุณจะไปหาจากใครก็ได้ที่มีจำนวนรวมกันได้ถึง66ที่นั่งนะครับณวันนี้เนี่ยในฝั่งค้านเดิมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยได้มีความชัดเจนแล้วว่าจะไม่แย่งกันจัดตั้งรัฐบาลและก็ผมคิดว่าในเวลาตอนนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองไหนประกาศว่าจะท้าชิงแข่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากคุณพิธา uh-huh. ลิ้มเจริญรัตน์ก็คือเป็นการให้เกียรติตามประเพณีจริงๆไม่มีประเพณีนะครับเขาก็ปล่อยให้ทุกคนไปจัดตั้งใครรวมเสียงกันได้มากกว่าตามรัฐธรรมนูญคนนั้นก็ชนะแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านเดิมเนี่ยที่มี310ที่นั่งนี่นะครับ309บวก1เขาก็ตัดสินใจให้คุณพิธาไปจัดตั้งให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนการได้จัดรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะจัดได้นะครับแปลว่าอาจจะจัดได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าจัดได้คุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปจัดตั้งรัฐบาลที่มี310ที่นั่งมั่นคงแข็งแรงแน่นะครับแต่ถ้าคุณจัดไม่ได้เนี่ยพรรคอันดับ2ก็ขอใช้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลบ้างคือพรรคเพื่อไทยนะครับเอาล่ะนี่คือแบบแผนประเพณีคำถามก็คือว่าในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองเหล่านี้ต่างได้ปราศัยหาเสียงนะครับแล้วเป็นเหตุทำให้ได้คะแนนของตัวเองเนี่ยต่างกรรมต่างวาระด้วยเหตุผลต่างปัจจัยกันแต่การร่วมรัฐบาลและไม่ร่วมกับพรรคการเมืองใดหรือภายใต้เงื่อนไขได้เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองได้มีเงื่อนไขที่ประกาศเอาไว้ต่อประชาชนที่ผูกมัดเอาไว้นะครับอย่างเช่นพรรคก้าวไกลเนี่ยชัดเจนว่าจะไม่เลือกพรรคการเมืองใดที่มาจากพรรคพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติพรรคสองลุงไม่ได้พูดตัวบุคคลแล้วนะครับว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เอาเป็นว่าทั้งสองพรรคพรรคก้าวไกลไม่ร่วมด้วยหนึ่งเรื่องนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับปัจจุบันพรรคฝ่ายค้านเดิมรวมได้310ที่นั่งคุณต้องการอีก66ที่นั่งมาจากสมาชิกรัฐสภาคุณตัดพรรคสองลุงก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติมี36ที่นั่งพลังประชารัฐมี41ที่นั่งนะครับก็เท่ากับคุณหายไปแล้ว71ที่นั่งจากเวทีส.ส.นะครับคุณต้องการอีก66ที่นั่งเพียงประชาธิปัตย์พรรคเดียวก็ไม่พอ
เพราะคุณมีแค่24ที่นั่งให้รวมชาติไทยพัฒนาอีก10ที่นั่งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะรวมกันได้แค่34ไม่ถึง36โดยเฉพาะกรณีพรรคก้าวไกลเป็นที่1ที่เขาให้สิทธิ์ในการจัดตั้งก่อนเนี่ยจะติดเงื่อนไขหลักก็คือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผมขออนุญาตทบทวนนะครับว่าวุฒิสภาเนี่ยมาจากคสช.ต้องเข้าใจนะครับและองค์ประกอบจากคสช.เนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนก็จริงแต่ผู้เลือกเนี่ยเป็นคสช.แน่ๆและสายสัมพันธ์ที่มาถึงคสช.จะผูกพันกันแค่ไหนก็ตามนะครับจะมีสายหลักๆคือสายลุงตู่กับสายลุงป้อมแน่ๆนะครับถ้าคุณไม่เอาสองลุงคุณจะเอาเสียงที่ไหนจากสว.มาเป็นแนวร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล309หรือ310คะแนนเมื่อไม่มีเลยหรือมีก็ไม่มีวันจะถึง66ที่นั่งแล้วคุณจะเอาจากใครจากเวทีสว.โดยเฉพาะการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถูกประกาศชัดจากแทบทุกพรรคว่าจะไม่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองใดก็ตามที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เกือบเป็นเอกฉันท์ยกเว้นพรรคเพื่อไทยที่ประกาศว่าให้พูดคุยกันในเวทีสภาไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้ประกาศว่าจะเห็นด้วยนะครับเพียงพรรคเดียวนะครับคำถามก็คือว่าเฉพาะเงื่อนไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักและผมอยากจะบอกว่าตามที่คุณพิธารวมได้310แล้วจะใช้วิธีว่าให้ประชาชนไปกดดันส.ส.หรือสว.ให้มาเลือกเขาเป็นนายกเฉยๆโดยอ้างว่าถ้าเป็นวิธีสว.เขาก็จะอ้างว่าเขามาจากเวทีฉันทานุมัติของประชาชนแล้วต้อง310ที่นั่งให้สว.เขาเคารพเขาด้วยคำถามก็คือว่าแล้วสว.ครับเขามีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีเขาเอามาจากไหนอำนาจนี้มาจากไหนก็มาจากคำถามพ่วงที่มาจากประชามติเหมือนกันนะครับใช่เขาก็มาจากประชาชนที่ให้อำนาจเขาแบบนี้เขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจโดยอาศัยดุลพินิจที่ประชามติมอบอำนาจให้เขาคนละเรื่องกับการรับรองรัฐธรรมนูญนะครับเป็นคำถามพ่วงแยกออกมาจากรัฐธรรมนูญจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องว่ามีรัฐธรรมนูญจะได้การเลือกตั้งเดี๋ยวกลับไปมีรัฐธรรมนูญฉบับเดิมรัฐธรรมนูญที่ร่างกันเองไม่ใช่นะครับเป็นคำถามตรงๆเลยว่าคุณจะยอมใน5ปีนี้คุณจะยอมให้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการโหวตครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาหรือไม่ค่ะนะคุณพิธามีอยู่2อย่างที่ประกาศมาว่า309พอแล้วไม่ต้องมีพรรคอื่นด้วยคุณวิโรจน์ก็ประกาศแบบนี้มีอยู่2อย่างก็คือไม่ได้คิดจะจัดตั้งรัฐบาลจริงโอ้เหรออาจารย์หรือจริงๆแล้วหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีความคิดนอกจากไม่คิดจัดตั้งรัฐบาลจริงนี่นะครับหรือคำนวณผิดคิดว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเท่าที่มีอยู่ค่ะก็ไปคิดหวังว่าให้สว.ปิดสวิตช์ก็คือไม่ให้โหวตแล้วไปหลงผิดคิดว่าให้มีจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่309เนี่ยพอแล้วมีแค่2เรื่องมีแค่2อย่างในประเด็นหลังเนี่ยคุณไพศาลพืชมงคลท้วงเอาไว้ว่าสงสัยจะคำนวณผิดคำนวณผิดแต่อย่างแรกก็คือว่าคิดห้าวขนาดนี้ไม่จับมือกับใครเลยรวมได้แค่309แล้วบอกว่าจะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะขอโควต้ารัฐมนตรีกลาโหมวางแผนเป็นฉากๆนะครับตกลงคุณเป็นหรือได้หรือเปล่าในเมื่อคุณยังรวมเสียงไม่ได้ถึง376ที่นั่งของสมาชิกรัฐสภาคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่รัฐธรรมนูญที่มีคำถามพุ่งจากประชามติมันเป็นแบบนี้แล้วอย่างน้อยถ้าคุณจะอดทนคุณก็อดทนอีก1ปีที่เงื่อนไขนี้มันจะหายไปจากรัฐธรรมนูญทีนี้ผมก็ชวนคิดต่อนะครับว่า310ที่นั่งเนี่ยขาดอีก66ที่นั่งมันแปลว่าถ้าคุณจะอยากจะปิดสวิตช์สว.คุณบอกให้เขาปิดเนี่ยเขาก็ปิดจริงนะครับคือเขาไม่โหวตพรรคไหนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในสมการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนที่จะมี66ที่นั่งอ่ะได้ถึงเนี่ยมีพรรคเดียวครับพรรคเดียวเท่านั้นตอนนี้นะครับคือพรรคภูมิใจไทยอย่าลืมว่าคุณไม่รวมกับ2ลุงด้วยประชาธิปัตย์มาก็ไม่มีความหมายสว.ก็ยังไม่เอานะครับชาติพัฒนาจะบวกขึ้นมาอีกหน่อยก็ยังไม่พอจึงมีแค่พรรคเดียวเท่านั้นจะชี้ขาดให้พรรคก้าวไกลที่คุณพิธาจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้และพรรคภูมิใจไทยก็ประกาศด้วยว่าไม่เอาพรรคการเมืองใดก็ตามจะไม่ร่วมกับรัฐบาลใดก็ตามที่มีพรรคการเมือง
จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็แปลว่าต่อให้คุณพิธาอยากได้พรรคภูมิใจไทยถ้าเงื่อนไขนี้ยังอยู่ไม่ถึงฝันเขาก็ไม่ไปครับก็แปลว่าเตรียมปิดฉากพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้เลย มันหมดเงื่อนไขนะครับ คำถามคือพรรคก้าวไกลเนี่ยพร้อมจะถอยไหมถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคภูมิใจไทยมีเงื่อนไขเรื่องนี้หนึ่งข้อสองก็คือว่าเขาก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่องกัญชาที่เขาหาเสียงว่าต้องไม่กลับเป็นยาเสพติดอย่างที่คุณพิธาพูด จะยอมกลืนน้ำลายตัวเองไหมในการจัดตั้ง MOU ร่วมรัฐบาลร่วม และสามแต่ละพรรคการเมืองต่างมีการหาเสียงไปในเวทีต่างๆที่ต้องบริหารกระทรวงเขาต้องมีการจัดสรรกระทรวงกันเรียบร้อยในฐานะระบบพรรคการเมืองที่เอานโยบายมากางแล้วก็บอกว่าฉันจะดูแลกระทรวงนี้กระทรวงนี้ให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ไปเรียกร้องกดดันผ่านสื่อแบบนี้ไม่มีใครเขาทำกันครับปกติเขาต้องมาเจรจากันนอกรอบว่าจะจัดสรรจากนโยบายไปสู่กระทรวงที่แต่ละคนดูแลกันขอบเขตอย่างไรสิ่งที่เหมือนกันก็แบ่งกันตามสภาพเพื่อจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคที่มีการหาเสียงไม่ใช่ไปบีบให้เขาบอกว่าเพราะประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนะครับเคยคัดค้านอำนาจของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีมาถึงเวลาตอนนี้ประชาชนเลือกขนาดนี้แล้วก็ต้องมาหนุนเขาสิแต่อย่าลืมมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันมีเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เขาหาเสียงด้วยว่าเขาจะไม่ร่วมหรือสนับสนุนอยู่แล้วกับการกระทำสิ่งนี้เขาจะไปเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลได้ยังไงผมจึงเห็นว่าพรรคก้าวไกลสเต็ปแรกจะถูกอัญเชิญให้ไปจัดตั้งรัฐบาลแต่มีโอกาสสูงมากที่ทำไม่สำเร็จสูงมากอันนี้ข้อที่หนึ่งอาจารย์ทีนี้เนี่ยที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าก้าวไกลจะยอมถอยหรือเปล่าคือเราก็น่าจะตอบได้กันเองว่าเขาไม่ถอยอยู่แล้วเขาไม่ถอยอยู่แล้วครับเพราะมวลชนเข้ามานั่นคือจุดขายของเขาใช่ครับอันนี้ถอยไปก็แปลว่าถ้าจัดไม่ได้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยที่มีสมการก้าวไกลอยู่เขาก็ร่วมรัฐบาลไม่ได้ที่แม้จะคิดว่าข้ามขั้วหรือสูตรไหนก็ตามดังนั้นเมื่อจัดไม่ได้ก็แปลว่าพรรคก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านครับต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าโอ้เป็นเพราะว่าเขาทำไมถึงฝืนกระแสความรู้สึกของประชาชนประชาชนเลือกมาตั้งเยอะเลือกมาตั้งเยอะแต่คุณก็ได้152ที่นั่งจาก500ที่นั่งนะครับมันไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนส่วนหนึ่งที่มากพอสมควรแต่ยังไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของคนในประเทศนะครับเมื่อคุณจัดไม่ได้เองใช้แต่ความห้าวแทนที่จะใช้ศิลปะการเจรจาจัดสรรความลงตัวไปใช้วิธีการประกาศผ่านสื่อแล้วก็บีบให้เขามาเลือกผมคิดว่าโอกาสเกิดขึ้นยากไม่สำเร็จผมถึงบอกว่าเขาคิดจะเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วโดยเอาใจประชาชนลดจำนวนเพื่อไทยในอีก4ปีข้างหน้าห้าวเป้งเข้าไปหรือคำนวณผิดแล้วสอบตกคณิตศาสตร์พื้นฐาน บวกไม่ครบ376เองนะครับหรือคิดว่ามวลชนจะบีบสวได้ผมคิดว่าเขาก็มีอำนาจตามประชามตินะครับดังนั้นผมจึงเชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยคงต้องเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านไปก่อนนะครับเอาละนั่นสูตรที่ให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเป็นแล้วสเต็ปที่สองคุณหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์พรรคระดับสองคือพรรคเพื่อไทยนะครับก็ต้องขอสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันเพราะฝ่ายรัฐบาลเดิมคุณมีไม่ถึง250ที่นั่งเองเพราะว่าคุณได้ประมาณวันนี้รวมกันฝ่ายค้านสมมติเขามี310คุณก็มีไม่เกินรวมให้หมดที่เหลือคุณก็มีไม่เกิน190จริงไหมครับใช่ค่ะคุณมีไม่เกิน190คุณยังขาดอีกตั้ง60ที่นั่งเห็นไหมครับก้าวไกลขาด66นะครับอีกฝั่งหนึ่งถ้าอยากจะจัดคุณก็ยังขาดอีก60คุณจะเอาที่ไหน60ที่นั่งจากฝ่ายรัฐบาลไอ้ฝ่ายค้านเดิมมีเหรอครับมันจะมีหรือเปล่า60ที่นั่งไม่ใช่20ที่นั่งนะครับ60ที่นั่งนี่เยอะมากนะครับขนาดว่าภูมิใจไทยทั้งพรรคจะมี70เลยเนี่ยคุณจะมาจากไหนอีก60ที่นั่งงูเห่าคุณจะลงได้ถึง60เหรอโอกาสงูเห่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามี2เรื่องสำคัญก็คือว่างูเห่าที่เกิดขึ้นจากปี2563ที่2562ที่ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยกลับมาไม่ได้เป็นส.ส.สักคนเดียวเลยไม่เหลือเลย คุณจะกล้าออกจากก้าวไกลจากบทเรียนจากอนาคตใหม่หรือค่ะเลือกจากคนยอมก็ได้นะครับไม่รู้นะครับหรือคุณจะยอมถูกดูดออกมาจากพรรคเพื่อไทยได้หรือ อันนี้อันหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เมื่อจะรวมภูมิใจไทย มาฝั่งเพื่อไทย ไทยสมมุติจะดึงมานะครับ
สิ่งแรกที่คุณต้องตัดทิ้งก่อนคือก้าวไกลซึ่งมีต้อง150ที่นั่งค่ะคุณได้มา70ค่ะแต่คุณหายไป150คุณหายไป80ค่ะคุณต้องมาเติมอีกใช่มั้ยครับใช่แต่เติมอีกไม่มากค่ะเพราะอะไรมั้ยครับค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อไทย141 141บวก70ได้เท่าไหร่ครับ212อาจารย์212ภูมิใจไทย71นะอาจารย์ค่ะผมให้บวกพลังประชารัฐอีก1พรรคอีก41 41เป็นเท่าไหร่ครับ253 253เกินครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรพอดีพปชรนะพปชรทำไมต้องเป็นพปชรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะค่ะค่ะและใครจะเป็นนายกก็อีกเรื่องนึงนะเอาไปว่า3พรรคเนี้ย3พรรคเนี้ยที่ในที่สุดคุณต้องข้ามขั้วกันเนี่ยทางใดทางหนึ่งเนี่ย3พรรคเนี้ยรวมกันได้252พอดีในสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งหนึ่งที่จะบริหารประเทศได้แล้วได้แล้วและเชื่อว่าพลังประชารัฐมีอิทธิพลต่อสว.ที่จะสามารถดึงสว.มาสมทบอย่างน้อยมีความเชื่อว่าสายลุงป้อมอย่างต่ำสุดนะครับ80ที่นั่ง80แล้วอาจารย์80ซึ่งก็ยังไม่พอใช่ไหมครับแต่ในกรณีอย่างนั้นต้องหมายถึงว่ารวมไทยสร้างชาติไม่คิดจะแข่งด้วยถ้าไม่คิดจะแข่งด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสสูงที่จะรวมได้มากกว่านั้นจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จในกรณีนี้นะครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าพอเพื่อไทยจะดึงพลังประชารัฐพักเดียวนะพักเดียวนะสมมติดึงพักเดียวก่อนแล้วได้สว.มาร่วมเป็นได้ละเจนได้ว่าพักพลังประชารัฐมีแค่41ค่ะแต่คุณหายไป152ที่นั่งจากก้าวไกลเขาร่วมกันไม่ได้นะครับในกรณีอย่างเนี้ยพักภูมิใจไทยจึงเป็นพักตัวแปรที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวแปรยังไงนี่คือสูตรที่เรียกว่ามีเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐและเขาไม่สามารถเกินครึ่งหนึ่งได้ถ้าไม่มีภูมิใจไทยตั้ง70ที่นั่งเพราะถ้าเพื่อไทยบวกพลังประชารัฐในสภาผู้แทนราษฎรคุณรวมกันได้แค่182ที่นั่งเท่านั้นซึ่งไม่เกิน250ดังนั้นภูมิใจไทยคิดคำนวณในสูตรนี้ก็ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญมากเมื่อกี้เราพูดถึงตัวแปรจากก้าวไกลใช่ไหมครับก็ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ยังเป็นตัวแปรในฝั่งเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลอีกนะครับสูตรที่3สมมุติมีความคิดริเริ่มอยากจะมีความคิดยุบพรรคนะครับก้าวไกลค่ะเพื่อไทยตอนนี้มีความเสี่ยง3พรรคพลังประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทยสมมุติมีนะครับแล้วคิดว่ายุบพรรคแล้วจะดูดกลับมาได้ผมก็บอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าที่ดูดกลับมาเนี่ยสอบตกหมดในอีก4ปีข้างหน้าหรือเปล่ายังไม่รู้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลทำอะไรแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าในสถานการณ์ที่คิดจะเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยสมมติพรรคเรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยในฝั่งรัฐบาลเดิมถ้าจะฝืนกระแสซึ่งต้องฝืนมากนะครับก็หมายถึงว่าลุงตู่อยากจะอยู่ต่อหรือไม่ไม่รู้แต่รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐต้องรวมกันหาเสียงให้ได้125ที่นั่งขึ้นไปเพื่อรวมกับสว.ทั้งหมด 100% 250ถึงจะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแค่เสียงข้างน้อยได้ปัญหาคือว่าคุณจะหาในสภาให้ได้105ที่นั่งได้หรือเปล่า ในเมื่อพลังประชารัฐบวกกับรวมไทยสร้างชาติคุณได้แค่77ที่นั่งแปลว่าอะไรครับ แม้คิดสมมติว่าคิดจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย คุณยังต้องอาศัยภูมิใจไทยอีก1พรรคอีกแล้วตัวแปรอีกแล้ว คุณก็จะได้ถึง100เท่าไหร่นะครับ40 140ที่นั่งซึ่งเกิน225พอดีที่จะไปรวมกับสว.ที่เหลืออ่ะทีนี้ผมเล่าชวนคิดต่อนะครับค่ะสมมุติมันมีสูตรเพื่อไทยกับสูตรรัฐบาลเสียงข้างน้อยแปลว่าลักษณะนี้เนี่ยถ้าไม่ลงตัวจำนวนไม่พอก็อาจจะมีการดูดสส.ข้ามฟากเข้ามาดูดเอานะอาจารย์ดูดเอาเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ดูดสว.ได้นะครับอย่าคิดว่าเขาดูดไม่ได้อย่าคิดว่าสว.เป็นของตายนะครับในสถานการณ์แบบนี้ okay. บางกลุ่มเนี่ยได้แต่ผมจะเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าสถานการณ์ในเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศว่าไม่เอาสองลุงเหมือนกันก็ไม่ต่างจากก้าวไกลนะครับแต่ทีนี้ถ้าพลังประชารัฐจะมาด้วยจำนวนที่ผมพูดเมื่อสักครู่พร้อมกับสว.เพื่อไทยจะยอมกลืนน้ำลายจับมือสักกับลุงจับมือกับลุงจริงๆหรือเปล่านี่หนึ่งนะครับลุงพี่อ่ะลุงพี่เนี่ยลุงน้องเขาไม่จับอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากที่จะ
โดนถล่มหนักกว่านี้เยอะนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเขาไม่จับหรือเขาจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเพื่อไทยเขาก็ทำไม่ได้นะครับรวมยังไงก็ทำไม่ได้เพราะแค่มีภูมิใจในพรรคเดียวก้าวไกลก็หายทิ้งแล้วก็แปลว่าพลังประชารัฐบวกก้าวไกลยังเป็นสมการที่สำคัญมากพรรคใดพรรคหนึ่งก็ยังไม่พอเพราะภูมิใจไทยมีส.ส.จริงแต่ก้าวไกลจะหนีไป คุณต้องถูกชดเชยด้วยเสียงสว.ให้เกิน376ถึงจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งจะมีพรรคเดียวที่ทำได้คือพรรคลุงป้อมคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยมาก่อนในการจัดการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบเพื่อทำให้จากเดิมเพื่อไทยไม่เคยได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในการเลือกตั้ง62เพราะว่าแบ่งเป็นโควต้าแล้วคุณไม่ได้เลยสักคนเดียว มากลายเป็นครั้งนี้ได้อย่างมโหฬารถึง29ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ตรงนี้พิสูจน์ว่าสว.สายลุงตู่สู้ลุงป้อมไม่ได้ในวุฒิสภาในเกมเลือกตั้งครั้งนั้นในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการได้ลุงป้อมเท่ากับคุณได้หลักประกันสว.แต่การได้ภูมิใจไทยมาเพิ่มทำให้หลักประกันเดินว่าถ้าไม่มีก้าวไกลจะสามารถเป็นรัฐบาลได้โดยที่มีเสียงเกิน250ที่นั่นอันนี้เป็นไปได้มากที่สุดเป็นไปได้มากเพื่อไทยครับลุงป้อมครับภูมิใจไทยทีนี้ต้องต่อรองกันค่ะว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอำนาจต่อรองเนี่ยภูมิใจไทยตอนนี้กับลุงป้อมอ่ะกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดกับสูงรองลงมาค่ะลุงป้อมนี่มีความเสียเปรียบหน่อยเพราะมีข้อสัญญาเยอะกับประชาชนที่พรรคเพื่อไทยประกาศตามไล่หลังก้าวไกลด้วยว่าไม่เอาลุงไม่เอาพรรคด้วยเนี่ยเขาจะต้องแก้เกมยังไงแต่ภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้เลยอาจจะมีเรื่องกัญชาซึ่งปรับได้เนี่ยผมเชื่อว่าปรับได้ทำให้ผมสบายใจอย่างว่าถ้าอำนาจต่อรองภูมิใจไทยเยอะขนาดนี้ผมเชื่อว่ากัญชาไม่กลับเป็นยาเสพติดแล้วด้วยเงื่อนไขที่เขาบังเอิญเป็นตัวแปรที่มีอยู่70ที่นั่งถ้าบังเอิญภูมิใจไทยมากกว่านี้นะครับเป็นร้อยกว่าที่นั่งอาจจะถูกบีบให้เป็นฝ่ายค้านแทนแต่บังเอิญจำนวน70เนี่ยมันพอดีที่จะเติมเต็มในทุกสมการนะค่ะไม่ว่าจะรัฐบาลเสียงข้างน้อยข้ามขั้วหรือแม้แต่ก้าวไกลที่จะอาศัยก็ต้องการทั้งสิ้นภูมิใจไทยหมดเลยภูมิใจไทยจึงเป็นพรรคที่นิ่งที่สุดใช่ยิ่งนิ่งยิ่งนานผมจะบอกให้ฟังนะครับยิ่งไม่ลงตัวยิ่งไม่ลงตัวยิ่งนานรัฐบาลชุดนี้ก็จะรักษาการต่อไปเพราะตามรัฐธรรมนูญไม่มีกำหนดระยะเวลาว่าคุณจะต้องได้นายกรัฐมนตรีภายในกี่วันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็แปลว่าสถานการณ์เนี่ยถ้าคุณตกลงกันไม่ได้เองนะครับลุงตู่ก็จะอยู่ต่อครับรักษาการรักษาการต่ออำนาจก็เต็มแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องอาศัยกกต.แล้วเพราะคุณรักษาการโดยตรงแล้วก็พรรคภูมิใจไทยก็คุมกระทรวงหลักเหมือนเดิมกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยเกษตรกระทรวงการท่องเที่ยวก็เป็นกระทรวงเดิมถ้าคุณจะเพียงให้แค่เขาไปอยู่ในสภาไหนคุณให้เขาต่ำกว่าเดิมได้หรือในเมื่อเขาได้เดิมมีส.ส.แค่50กว่าคนวันนี้เขามีอยู่70คนแล้วถ้าเกิดการเจรจาอะไรที่ทำให้เขาหลุดออกจากการตั้งการจัดเป็นรักษาการไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตำแหน่งอะไรใน3คนนี้ต้องมีพรรคใดพรรคหนึ่งยอมถอยกันหลายเรื่องแล้วก็ถ้าพรรคเพื่อไทยยอมถอยให้ลุงป้อมเป็นนายกพรรคเพื่อไทยจะยืนอีก4ปียากมากจริงใช่ใช่คราวหน้าคราวหน้าจะยากมากใช่ค่ะในขณะเดียวกันเองถ้าเพื่อไทยมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าและพอถึงเวลาพอคุณจัดตั้งสมการรัฐบาลแล้วคุณมีต้อง141ที่นั่งคุณจะแบ่งโควต้ารัฐมนตรีตามที่ตกลงกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคุณแคร์เสียงเฉพาะสว.ในช่วงการได้นายกเท่านั้นพ้นจากนั้นคุณขอให้มีสภาเกินครึ่งแล้วเขาบวกๆจำนวนส.ส.ที่เหลืออำนาจเพื่อไทยจะมากขึ้นและอาจจะไม่แคร์ตำแหน่งเรื่องนายกรัฐมนตรีอีกแล้วก็ได้นี่คือความเสี่ยงทำให้เกิดความทิศที่3ถ้าเกิดไม่ไว้ใจกันนะครับความทิศที่4ละก็คือคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเป็นเลยเป็นเลยก็คือตกไว้ใจกันไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าคุณเขามีอำนาจสูงสุดตอนต่อรองเนี่ยเฉพาะช่วงเวลาก่อนได้นายกเท่านั้นพ้นนายกแล้วเนี่ยเพื่อไทยสมมติเป็นนายกนะครับ
สถานการณ์อาจจะไม่แคร์แล้วเพราะเขาไม่ต้องอาศัยสวแบบเดิมแล้วเขาก็อาศัยจำนวนสสที่ประกบรวมกันเข้ามาขอให้เขาเกิน250แล้วมาทดแทนพรรคภูมิใจไทยได้เขาอาจจะไม่แคร์แต่ภูมิใจไทยอาจจะยากหน่อยเพราะเขามีต้อง70หาคนมาแทนยากแต่พรรคลุงป้อมอ่ะซึ่งมีอยู่41ที่นั่งมันถูกแทนด้วยอย่างอื่นได้ไม่ยากทีนี้สมมติลุงป้อมไม่ไปนะแต่วันนี้ถ้าเจาะดูสสเขตคือปาร์ตี้ลิสต์เขาได้น้อยมากนะครับพลังประชารัฐได้แค่2คนนะ1คนนะพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังได้สสเขตเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ฟังแล้วครับผมคิดว่าที่มาของสเหล่านี้เป็นอดีตศิษย์เก่าเพื่อไทยทั้งสิ้นถ้าคุณไม่ร่วมนะเขาก็จะไปร่วมกับเพื่อไทยเพียงแต่ว่าเขาไม่มีสวมาพ่วงด้วยการมีสวอยู่ที่ลุงป้อมเท่านั้นที่จะสามารถโอนสวให้หรือไม่เพราะฉะนั้นการไปเฉยๆของเหล่าพลังประชารัฐที่เป็นสสได้แล้วเนี่ยแล้วย้ายโคต้าจะไปเอารัฐมนตรีจากเพื่อไทยมีสูงมากโดยไม่ฟังลุงป้อมนะแต่ก็ยังจัดตั้งไม่ได้เพราะไม่ได้สวแล้วก็เหมือนเดิมอีกก็จะจัดไม่ได้ถ้าไม่มีภูมิใจไทยเห็นไหมครับสมการแบบนี้ทำให้ผมเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้คุณอนุทินจึงเป็นสมการที่4ที่อาจเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะที่สุด4แล้วนะอาจารย์เพราะคุณเป็นเสียงที่ไม่ได้มากที่สุดที่ให้เป็นหลักประกันว่าคุณปรับครม.เองได้เป็นหลักประกันว่ากระทรวงที่คุณต้องการคุณจะได้ดังที่ว่านั้นนะครับค่ะ2ฝั่งเพื่อไทยวางใจคุณอนุทินว่าจะไม่ให้ร้ายคุณทักษิณและครอบครัวเพราะเขาไม่เป็นศัตรูกันแต่ในขณะที่ฝั่งลุงตู่และลุงป้อมก็คงรู้ว่าคุณอนุทินไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อ2คนนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้นะครับความคิดสมการที่4เนี่ยเป็นสูตรแบบนายกในตระก้าและจะต้องมีภารกิจในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งคุณอนุทินมีจุดเด่นตรงนี้ตั้งแต่แรกพรรคเขาเป็นพรรคสีน้ำเงินนะครับจัดตั้งในวันเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์คือวันจักรีนะครับค่ะค่ะดังนั้นเขาเป็นพรรคที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นตัวสมการที่4เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับค่ะอย่าคิดไปเป็นไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีทางเลยที่พรรคเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลผมบอกให้เลยตอนนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับค่ะเพราะการแก้112เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ถูกระแวงอย่างยิ่งและการถูกระแวงเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าจะกลับประเทศไทยเขาขอสิ่งเดียวก็คือขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อลดโทษตามเกณฑ์นะหรือมากกว่าเกณฑ์นะถ้าคุณจับมือกับก้าวไกลและไม่มีผู้นำอย่างพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงมากว่าคุณไม่ได้กลับประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณทักษิณคิดเรื่องตัวเองในเวลาตอนนี้มากกว่าเรื่องว่าจะคิดอย่างไรในสถานการณ์การเอาใจมวลชนเพราะเขาได้มาแล้วผมจะฝากข้อคิดอยู่หนึ่งข้อและสำคัญเลยนะครับไม่ว่าคุณจะจัดรัฐบาลชุดไหนก็ตามอย่างไหนก็ตามนี่นะครับผมจะบอกว่าก้าวไกลเนี่ยโอกาสเป็นฝ่ายค้านสูง และถ้าเขาแสดงท่าทีเพราะไม่ใช่เขาไร้เดียงสาเขาต้องการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแปลว่าเขาจะกินพรรคเพื่อไทยคราวหน้าในคราวหน้าจนคุณไม่เหลือเลยในครั้งหน้าหรือทั้งหมดเลยที่เขาจะได้มากกว่านี้ใครก็ตามที่จะเป็นรัฐบาลสมัยหน้าคุณต้องคิดเรื่องเดียวเลยคือคุณต้องครองใจประชาชนทุกกลุ่มให้สำเร็จภายใน4ปีครับทีนี้เรามีส่วนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยคือคันลองปกติที่มันไปแต่สมมุติใน4สมการไม่ได้ผลฟังให้ดีนะครับมีอีกรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เสนอคนนอกคนนอกค่ะซึ่งคนนอกที่มาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงมากยอมรับอย่างสูงมากของคนทุกกลุ่มที่จะกำหนดว่าทุกคนยอมรับหมดอ่ะแล้วก็ยอมรับว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทุกกลุ่มได้ค่ะเราเรียกว่าคุณอนุทินเป็นนายกในตระก้าที่ถูกเลือกในสมการที่4ค่ะแต่อันเนี้ยเรากำลังเรียกว่าเป็นนายกนอกตระก้าซึ่งการที่มีคนบางคนไปถล่มพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขากลัวสมการที่4ที่สุดและคนบางกลุ่มในนั้นเนี่ยคาดหวังเป็นนายกนอกตระก้าด้วยเอาล่ะนายกนอกตระก้าจะเป็นใครค่ะ
นะครับค่ะและมาจากไหนก็ต้องเป็นคนที่คงไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใครเป็นคนกลางๆที่จะเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายได้ค่ะในใจผมเนี่ยมีบางชื่อแต่ในบางชื่อผมก็คิดว่าเขาเดินเกมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสมการที่5เนี่ยไม่ใช่เกิดไม่ได้แต่ใน3ใน5สมการเนี้ยเหมือนกันหมดคือกรรมการสมการที่1เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จและก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและคุณก็จะเป็นฝ่ายค้านที่ดีทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วใครจะเป็นฝ่ายค้านบ้างรวมไทยสร้างชาติหนึ่งเขาก็สงสัยว่ารวมไทยสร้างชาติคุณก็อยู่คนละขั้วเขาไม่เอาลุงกันใช่ไหมคุณไปอยู่เป็นฝ่ายค้านทำงานร่วมกันเป็นฝ่ายค้านด้วยความสมานฉันท์ต่อไปนะครับเอาให้เลยครับสุดขั้วฝั่งหนึ่งกับสุดขั้วฝั่งหนึ่งทำงานเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเป็นฝ่ายค้านด้วยกันค่ะสองที่ต้องจับตาก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าหัวหน้าพรรคลาออกแล้วค่ะถ้าคุณอภิสิทธิ์ค่ะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ไม่ได้เป็นส.ส.นะค่ะไม่ได้เป็นส.ส.นะเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์แบบไหนเขาจะยอมไปร่วมกับเพื่อไทยไหมหรือจะยอมเป็นฝ่ายค้านเพื่อก่อร่างสร้างตัวอภิปรายไม่แพ้พรรคก้าวไกลเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอภิปรายเก่งมากในยามเป็นฝ่ายค้านนะครับและส่วนใหญ่จะฟื้นตัวเนี่ยตอนเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรุ่งทุกทีฝ่ายค้านอาชีพค่ะเป็นฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ได้ดีและจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งด้วยปัญหาก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดแต่ก็เป็นจำนวนที่ช่วยสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลหลายๆชุดได้ในหลายสมการนี้